อยากจะเริ่มต้นจากเหตุระเบิดที่อิหร่านครับอาจารย์มันจะทำให้สถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ยมันบานปลายไหมครับคือกรณีของอิหร่านเนี่ยนะฮะขณะนี้เนี่ยการประกาศอย่างเป็นทางการเปิดเผยว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ออกมานะฮะเพียงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราดูในอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าฝ่ายตรงข้ามหรือว่าศัตรูของอิหร่านเนี่ยนะฮะก็จะมีดูหลายตัวแสดงด้วยกันครับตัวแสดงแรกเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มไอซิสเราจะเห็นได้ว่าหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะฮะอิหร่านก็ถูกโจมตีก่อเหตุโดยกลุ่มไอซิสหลายครั้งนะครับในสายตาของประเทศอิหร่านเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับประเทศอิสราเอลนะหมายถึงว่าอิหร่านมองว่าไอซิสกับอิสราเอลเนี่ยเป็นพวกเดียวกันก็จะมีอีกตัวแสดงหนึ่งที่สำคัญนะครับที่เป็นศัตรูของรัฐบาลของประเทศอิหร่านนั่นก็คือกองกำลังต่อต้านการปฏิวัติอิหร่านนะคือเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่ามุจาฮิดีนอีคอลนะเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติอิหร่านในปี1979นะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้สองกลุ่มนี้เป็นสองกลุ่มที่ผมคิดว่ามีส่วนนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอิหร่านนะเพียงแต่ว่าในสายตาของอิหร่านเนี่ยนะฮะเขาก็มองว่าอิสราเอลเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเหตุการณ์อันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนั่นก็คือในดินแดนฉนวนกาซาเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆหรือใกล้เคียงกับเหตุการณ์การลอบสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสในประเทศเลบานอนด้วยเหตุการณ์ที่ในประเทศอิหร่านเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ลงมือเพราะว่าแม้แต่ทางการของอิหร่านเองก็ยังไม่ออกมาเปิดเผยนะมีแต่ผู้นำของประเทศอิหร่านที่ออกมาพูดในลักษณะเชื่อมโยงไซออนิสต์เอนติตี้นะฮะหรือพูดตรงๆก็คือประเทศอิสราเอลนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ในเลบานอนเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าคนที่ลอบสังหารแกนนำของฮามาสเนี่ยก็อาจจะเป็นอิสราเอลอันเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำของอิสราเอลได้ออกมาพูดระบุว่าแกนนำของฮามาสในส่วนของการเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศตุรกีประเทศกาตาร์นะหรือประเทศในเลบานอนเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นเป้าการโจมตีแล้วก็อิสราเอลก็มีประวัติของการลอบสังหารผู้นำฮามาสหลายครั้งหลายคราวด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเลบานอนเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับว่าสงครามมันอาจจะขยายความรุนแรงออกไปนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเลบานอนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยหมายความว่าอิสราเอลไม่เคยปฏิบัติการลุกล้ำเข้าไปในดินแดนเลบานอนไกลมากถึงขนาดนี้เดิมทีเขามีเขตไหมครับว่าระดับไหนที่พอรับได้แต่อันไหนที่ถือเป็นการล้ำเส้นนับตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะหลังสงครามอิสราเอลเลบานอนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยคล้ายๆกับจะมีกฎกติการ่วมกันนะว่าจะไม่ลุกล้ำหรือโจมตีกันเกินเขตแดนประมาณ5กิโลหรือ6กิโลหรือ10กิโลเมตรจากชายแดนของทั้ง2ประเทศนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือว่าอิสราเอลได้ใช้ปฏิบัติการเข้าไปในกรุงเบรุตทางภาคใต้ของกรุงเบรุตนะตรงนี้เนี่ยล้ำเส้นชัดเจนนะฮะแล้วการที่ฮิซบุลลอห์จะไม่ตอบโต้อะไรเลยเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะฮะแล้วก็อาจจะทำให้อิสราเอลเนี่ยหยามใจแล้วก็กระทำอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าฮิซบุลลอห์ก็คงจะตอบโต้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการตอบโต้เนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราคงจะต้องติดตามนะฮะเพียงแต่ว่าผมคิดว่าฮิซบุลลอห์ก็คงจะไม่ตอบโต้ในลักษณะที่เกิดเลยจนกระทั่งนำไปสู่การทำสงครามเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าขณะนี้เนี่ยข้อจำกัดของฮิซบุลลอห์ก็คื
เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความอ่อนแอทางการเมืองในประเทศเลบานอนนะผมคิดว่าฮิซบุลลอฮ์ขณะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในดินแดนฉนวนกาซานะครับหนึ่งเนี่ยก็คือเราจะเห็นได้ว่าฮามาสเนี่ยสามารถที่จะยันอิสราเอลไว้ได้ฮิซบุลลอฮ์เองเนี่ยก็มองนะครับว่าเสียงสนับสนุนจากประชาคมโลกที่มีต่ออิสราเอลเนี่ยมันลดน้อยถอยลงมากในสภาพอย่างนี้เนี่ยฮิซบุลลอฮ์ไม่จำเป็นต้องไปเปิดศึกถ้าดูสถานการณ์แบบนี้อาจารย์มองว่าสงครามจะบานปลายไหมคือผมคิดว่ามันจะไม่บานปลายมากนักนะครับเงื่อนไขที่มันจะบานปลายเงื่อนไขเดียวก็คือการที่อิสราเอลเนี่ยเข้าไปถล่มโจมตีแบบตรงๆโดยมีเป้าหมายก็คือฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบุลลอฮ์นะอันนั้นคือเงื่อนไขสำคัญถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าฮิซบุลลอฮ์จะประกาศสงครามเต็มรูปแบบกับอิสราเอลนะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือกรณีของอิหร่านกับอิสราเอลอันนั้นเป็นสมรภูมิแนวรบที่น่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่า2ประเทศนี้เนี่ยทำสงครามกันมายาวนานนะจริงๆแล้วพวกเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกมากนักนะทั้ง2ประเทศเนี่ยทำสงครามแบบตัวแทนระหว่างกันนะไม่เฉพาะสงครามตัวแทนแต่เป็นสงครามลับระหว่างกันด้วย40กว่าปีที่ผ่านมา2ประเทศนี้เนี่ยเผชิญหน้ากันแบบประชาคมโลกไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในปี1982เนี่ยช่วงนั้นอิสราเอลเข้าไปยึดครองดินแดนภาคใต้ของประเทศเลบานอนนะครับแล้วอิหร่านก็ส่งกองกำลังของตัวเองเข้าไปในเลบานอน 1,500 นายไม่ใช่ต่อสู้กับอิสราเอลแต่ว่าเข้าไปฝึกฝนประชาชนคนเชียร์ในประเทศเลบานอนเพื่อที่จะให้ลุกขึ้นต่อต้านประเทศอิสราเอลตรงนั้นเนี่ยนำไปสู่การก่อตั้งของกลุ่มฮิซบุลลอฮ์แล้วอิหร่านก็ใช้ฮิซบุลลอฮ์เนี่ยแหละต่อสู้กับอิสราเอลในภาคใต้ของเลบานอนตลอดต่อเนื่องยาวนาน20ปีจนกระทั่งอิสราเอลเนี่ยเสียหายหนักนะฮะแล้วก็ออกจากเลบานอนในปี2000สงครามที่ใช้ตัวแทนรบกันอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลอยู่ติดกับเลบานอนเนี่ยอาจารย์มองว่าตรงนี้น่าห่วงกว่าใช่ครับคือมันไม่ใช่จบสงครามตัวแทนในปี2000นะแต่ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากนั้นด้วยนะมีการปะทะกันตรงชายแดนระหว่างภาคเหนือของอิสราเอลกับภาคใต้ของเลบานอนจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ในปี2006ถ้าคุณเจษดาจำได้นะครับปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ฮิซบุลลอฮ์ไปจับทหารของอิสราเอลมา2นายเพื่อที่จะเอามาแลกเปลี่ยนตัวประกันกับอิสราเอลแต่ปรากฏว่าอิสราเอลไม่ยอมก็เข้ามาถล่มโจมตีกลายเป็นสงครามเลบานอนเมื่อปี2006นะฮะสงคราม34วันนำไปสู่การเสียชีวิตของชาวเลบานอน 1,200 กว่าคนแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยอิสราเอลก็ไม่บรรลุเป้าหมายในการทำสงครามนะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวประกันหรือว่าการโค่นล้มกลุ่มฮิซบุลลอฮ์สงครามตัวแทนล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือในประเทศซีเรียสงครามกลางเมืองซีเรียคุณเจษดาจะเห็นได้ว่าอิสราเอลเนี่ยเข้ามาถล่มโจมตีทางอากาศในประเทศซีเรียอยู่บ่อยครั้งตรงนั้นเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าทางอิหร่านเนี่ยเข้าไปสนับสนุนกลุ่มขบวนการติดอาวุธต่างๆหลายครั้งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะฮะมันเห็นชัดเจนว่าการทำสงครามลับระหว่างสองฝ่ายเนี่ยตึงเครียดนะฮะแล้วก็ทำในหลายๆพื้นที่ไม่เฉพาะแต่ในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่นอกภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยอิหร่านเองก็จะตอบโต้ด้วยการไปทำลายผลประโยชน์ของอิสราเอลในที่ต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่า2ประเทศนี้เนี่ยเขาทำสงครามตัวแทนกันและก็สงครามลับกันมาอย่างยาวนานนะครับการที่มันเกิดวิกฤตครั้งนี้ในประเทศอิหร่านนะการระเบิดในประเทศอิหร่านนะรวมถึงการสังหารผู้นำของฮามาสในเลบานอนเนี่ยมันจึงทำให้สถานการณ์ตึงเครียดนะมันอาจจะขยายวงในลักษณะที่ไอ้สงครามลับและสงครามตัวแทนระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะผมกำลังจะหมายถึงว่ามันอาจจะไม่เกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างสองฝ่ายระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะความเข้มข้นของการใช้สงครามตัวแทนและสงครามลับระหว่างกัน